่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะติดตามความร่วมมือในการร่วมดูแลป่าชุมชนโคกโครงตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่นี่มีการถ่ายทอดการเรียนรู้คุณค่ารวมถึงความสัมพันธ์ของพื้นป่าให้กับเด็กๆและเยาวชนติดตามเพิ่มเติมกับนักข่าวพลเมืองเมืองสเรนเยาวชนกลุ่มห้วยกำโพกจังหวัดสุรินทร์ค่ะพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการส่งต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนป่าโคกโครงป่าชุมชนพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ในตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เป็นป่าที่เกิดจากการอนุรักษ์ของกลุ่มคนในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งอาหารและใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ก่อนมันเป็นอุดมสมบูรณ์มีพวกสมุนไพรหลายๆอย่างมีสัตว์ป่าพอช่วงหลังมาคนก็รุกชาวบ้านรุกป่าทำนาทำไร่พวกสัตว์ป่าเลยอพยพหนีออกพอจนช่วงหลังนี้คือผู้นำชุมชนรวมกลุ่มกันคือถ้าทำปล่อยไปมันจะหมดป่ามันจะหมดจากชุมชนเลยพากันอนุรักษ์ป่าไว้ป่าเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนตลาดของชุมชนโดยเฉพาะตำบลช่องเหนือเนาะแต่ถามว่าเฉพาะตำบลช่วงเหนือไหมไม่ตำบลข้างเคียงมีตำดมหนองเหล็กฝั่งนี้ตะเปียงเตียแล้วก็ฝั่งนี้อู่โลกนะคะตรงนี้เป็นที่สำหรับหาอาหารของชาวบ้านนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กๆและเยาวชนในตำบลโชคเหนือเด็กได้มาเรียนรู้ป่าชุมชนของตัวเองว่ามันมีอะไรอยู่ในป่านี้บ้างซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพียงแค่ว่าให้เด็กได้มาทำกิจกรรมได้ห่างมือถือได้สนุกสนานด้วยกันได้ออกกำลังกายคือปั่นจักรยานเพราะเราปั่นจักรยานมาจากบ้านเข้ามาในป่าคือเด็กได้รู้จักต้นไม้ได้รู้จักสมุนไพรได้รู้จักประโยชน์รู้จักความสำคัญเนาะว่าป่ามีความสำคัญยังไงโยตเธอยนะตายโยตสงอร์เอาไปต้มเนาะกลุ่มเยาวชนปั้นดาวในบ้านดินได้จัดกิจกรรมเรียนรู้จากปราชญ์และผู้นำชุมชนความรู้แล้วก็ได้ความสนุกแล้วก็ความรู้ต่างๆอีกเยอะที่เราไม่รู้อย่างเช่นสมุนไพรในป่าแล้วก็ชื่อต้นไม้ในป่าแต่ละชนิดนักข่าวพลเมืองเยาวชนลุ่มห้วยกำโพกรายงาน